ครับเข้าเบรกที่3นะครับรับสายสดครับที่02-1026-116นะครับแล้วก็ตอบคำถามที่ Facebook ครับจาก Facebook ครับท่านแรกนะครับคุณนงนุชสิริมงคลถาวรครับชื่อเล่นชื่อบุญครับเกิดวันอาทิตย์ที่15 ธันวาคม 2500นะครับปีละกาเวลา 23.30 เกิดที่จังหวัดภูเก็ตครับถามเรื่องหนี้สินฮะประกาศขายที่ดินมา2ปีแล้วเมื่อไหร่จะขายได้ขอบคุณครับนะครับผม อีกปีนึงขายเรื่องที่ครับอาจารย์เชิญครับดวงนี้ครับก็เราดูคร่าวๆนะยังไม่ได้ผูกดวงไทยนะผูกแต่ดวงยูเรเนียนนะครับครับก็คือโค้งอาทิตย์จะทับพฤหัสในอีกปีนึงอีกปีนึงเดี๋ยวผมลองผูกอันนี้ตอนนี้เดี๋ยวจะลองผูกดวงไทยด้วยนะ15 ธันวาเนาะ15 ธันวา2500ครับครับอายุ61ปีเนาะครับประมาณนั้นนะครับเกิด5 ทุ่มครึ่งครับที่ภูเก็ตครับผมนะครับเดี๋ยวอาจารย์ผูกดวงไทยให้นะครับคุณบุญชัยว่าไงอาจารย์ก้าวว่าไงจ้ะครับผมอาจารย์ก็ยังติดใจเรื่องไหว้พระอยู่อ๋อครับผมวันนี้จะมอบหน้าที่ให้เป็นนะครับก็นี่แหละถ้าอยากขายที่ได้นี่นะขอพรเนี่ยนะฮะจากวัดดังๆนะที่ในฮ่องกงเนี่ยเดี๋ยวต้องได้ซื้อตั๋วไปเลยนะสำเร็จแน่นอนสำเร็จแน่นอนคุณขายที่ได้แน่นอนยิ่งคุณไปกับลูกเทพด้วยไม่ต้องมีไม่มีปัญหาเพราะว่าภูเก็ตนี่โอ้โหที่ค่อนข้างจะสูงนะอาจารย์แพงเพราะว่าเป็นเกาะนะใช่แพงขายยากเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจนะคะครับจะต้องนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้นักธุรกิจก็ชะลอตัวในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันนะคะอสังหาริมทรัพย์ก็ชะลอครับใช่เอาง่ายๆนะครับมันมีดาวพฤหัสในดวงกำเนิดเนี่ยในระหว่างจักรเนี่ยนะมันจะอยู่ที่ราศีตุลนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นวรโคตมะนวังเมื่อมันอยู่ราศีตุลเป็นโคตนวังเนี่ยนะครับคุณก็ต้องรอดาวพฤหัสยกตั้งแต่12ตุลาเป็นต้นไป12ตุลาเป็นต้นไปแต่ไม่ใช่ว่ายกปั๊บได้ปุ๊บนะคุณยังจะต้องรอให้องศามันได้องศามันได้เมื่อไหร่ล่ะครับครับก็ไม่เกินกลางปีหน้าต้ององศาสนิทใช่ครับไม่เกินกลางปีหน้าคุณขายได้แน่นอนถ้าเหลื่อมล้ำอยู่ก็แบบยึกยึกยักยักอ่ะมาดูแล้วไม่วางมัดจำมาดูแล้วไม่ทำสัญญาซื้อขายครับผมอ่ะประมาณกลางปีหน้านะครับประมาณกลางปีหน้าสายสดครับคุณบุญชัยครับสวัสดีครับฮัลโหลครับค่ะบุญชัยค่ะต้องบอกวันเดือนปีเกิดไหมคะค่ะบอกมาเลยค่ะเขาถามบุญชัยแล้วอะฮัลโหลต้องบอกชื่อไหมคะครับครับผมบอกชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นก็ได้แล้วก็บอกวันที่เกิดเดือนเกิดพ.ศ.เกิดชื่อจิวค่ะจิวจิวนะครับจิววันเสาร์นะคะครับวันเสาร์ที่21ค่ะ21เดือนครับกุมภาค่ะก็พ.ศ.ครับ2496ค่ะ2496นะครับเวลาเกิดครับ11โมงครึ่งค่ะตอนเช้า11โมงครึ่งตอนเช้าเนาะเกิดที่กรุงเทพป่ะครับกรุงเทพค่ะครับผมจะถามอะไรครับป้าครับฮัลโหลเกิดกรุงเทพหรือเปล่าจ้าจากกรุงเทพเนาะหลายคนอยู่หลายคนเกิดวันเสาร์ครับถูกต้องครับจะถามอะไรครับผมวันเสาร์ปีมะลงครับถามเรื่องสุขภาพเขาค่ะอ๋อเรื่องสุขภาพคุณจิวเนาะครับเกิดวันเสาร์7/5ดาวพฤหัสเป็นดาวอายุนะดาวพฤหัสเป็นดาวอายุดาวพฤหัสเนี่ยมันอยู่ร่วมเสาร์ไอ้ปีมะเสงนะคะรู้ไหมคะปีมะเสงค่ะครับผมคือยังไม่เป็นมะเสงเพราะว่ามันยังไม่เลยกลุ่มยังไม่เลยเมษาอ๋อเป็นอะไรคะมะโรง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 อ๋อวันมะโรงแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นดวงจีนโป้หยี่ซี่เถียวเนี่ยคุณเลย4กุมภาพันธ์น่ะคุณเกิด21กุมภามันเลย4กุมภาคุณก็เป็นปีมะเสงได้อยู่แต่นี่เราดูดวงไทยครับอ๋อดวงไทยปีใหม่ไทยมันเมษาไงอ๋อเออนะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสครับนะเอาง่ายๆว่าตอนนี้ที่ไม่สบายเนี่ยนะครับเพราะว่ามีดาวมฤตยูกุมลัคนาคนราศีเมษมฤตยูเป็นโรคหัวใจความดันเบาหวานโรคความเครียดใช่นะแล้วมฤตยูเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ไปอีก7ปีเมื่อมันอยู่ตรงนี้อีก7ปีแล้วคุณมีดาวพฤหัสกุมลัคนาดาวพฤหัสเป็นดาวอายุอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มฤตยูกุมดาวอายุทับลัคนา7ปีแสดงว่าในช่วง7ปีนี้คุณจะไม่สบายค่อนข้าง
ปะทุรุนแรงขึ้นโรคออกอาการหนักใช่ถ้าคุณดูเทปก่อนนี้ตอนหน้านี้จะบอกว่าซียมทูตโค้กเป๊ปซี่น้ำดำทั้งหลายนะครับแล้วก็พวกน้ำอัดลมน้ำผลไม้กล่องทั้งหลายกาแฟที่ใส่นมใส่ชาใส่อะไรทั้งหลายแหละที่มีน้ำตาลทั้งหลายนะครับของทอดของมันทั้งหลายไขมันทั้งหมดเนื้อสัตว์ทั้งหมดพวกนี้งด7ปีก็ต้องน่าระวังแต่อาจารย์มองว่าเดินทางไปไหว้ที่วัดดินฟงขอพรในเรื่องของสุขภาพนะค่ะเพราะว่าดาวมันมาแล้วอาจารย์ดาวมันมามันค่อนข้างจะหนักอยู่ครับครับผมวัดอะไรคะวัดดินฟงที่ฝั่งที่เกาะฮ่องกงอ่ะนะแม่ที่มาเก๊าค่ะมาม้าค่ะที่มาเก๊าค่ะครับผมให้ขอพรเรื่องสุขภาพอายุยืนยาวใช่ค่ะเพราะว่ามีวัดเดียวอะค่ะที่เก่งมากเลยที่ฝั่งมาเก๊านะคะที่ขอพรในเรื่องของโรคร้ายๆแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะคุณแม่อายุสืบชะตาใช่ค่ะครับแล้วก็ไปแก้ชงกันต่อเลยที่วัดไอ้เปากงนะคะไปไหว้องค์ไทยสวยเอี้ยเพราะอย่างนี้ต้องต่อชะตาแล้วค่ะหมอม้าครับผมเพราะว่า7ปีนี่โอ้โหอาจารย์ครับก็คือดาวอายุไปโดนดาวมฤตยูในดวงกำเนิดด้วยถ้าพูดถ้าเป็นโรคร้ายๆอยู่คือระยะที่4แล้วจริงๆคือระยะสุดท้ายนะอาจารย์คือดาวจันทร์เนี่ยมันเป็นทั้งนวางมรณะตียางมรณะเมื่อดาวจันทร์เป็นทั้งนวางมรณะตียางมรณะกลุ่มดาวอายุกลุ่มดาวมฤตยูกลุ่มลัคนาอยู่ในดวงกำเนิดเป็นจุดตั้งรับพอดาวมฤตยู84ปีมันจะมาครั้งหนึ่งดันมาทับคนราศีเมษมาทับดาวอายุคุณพอดีอาจารย์ต้องบอกตรงๆกล้าพูดหน่อยนะอาจารย์เพราะว่าจริงๆอายุไม่เยอะแล้วอยู่ไม่เยอะแล้ว65ห้าง66 67แล้วถ้าอยากจะมีอายุมั่นขวัญยืน4ยมทูตต้องงดหมดนะครับงดหมดเลยของทอดของมันทั้งหลายแหล่ก็ดูเรื่องอาหารการกินเนาะอาหารการกินนี่กินได้แต่1ต้มนะจริงๆแพทย์ก็คงเตือนมาระดับหนึ่งแล้วนะคะท่านอาจารย์ครับออกกำลังกายเบาๆนะเดินทุกวันให้เหงื่อแตกนะเอาแค่เดินให้เหงื่อแตกทุกวันงดอาหารเย็นนอนเช้าๆออกกำลังกายทุกวันงด4ยมทูตได้มีสิทธิ์นะครับแต่จะเอาให้ดีจริงๆเลยเนี่ยนะฮะเผื่อเหนียวซื้อตั๋วทัวร์ไปไหว้พระกับอาจารย์9ลูกเทพนะครับมีสิทธิ์ต่ออายุสืบชะตาได้แน่นอนต้องไปขอพรที่วัดลินฟงค่ะมาเพราะว่าดาวนี้มันมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันพูดง่ายๆไม่ค่อยรอดอาจารย์ต้องกล้าพูดด้วยครับผมหนักครับเราก็ทำใจนะคะมาเผื่อเราขอพรองค์มหาเทพให้อยู่ต่อได้เราก็ได้สร้างบุญใช่ไหมคะมาก็เป็นกำลังใจนะคะตรงนี้เนาะสู้ๆนะครับครับผมครับเขาไปถือศีลดีไหมคะถือศีลเนาะไปถือศีลที่วัดสามวันเอ๊ะจะไปบ่อยๆก็ชอบไปถือศีลกินเจช่วยได้ครับต้องทานเจด้วยนะคะหมอม้าถือศีลกินเจช่วยได้ครับแต่ว่ามันได้แค่3วันเนี่ยมันได้แค่นิดเดียวครับผมโอเคครับต้องงดสี่ยมทูตที่ผมบอกนะครับไปดูเทปเก่านะครับผมขอบคุณครับครับผมครับคุณโอครับดวงจะมีโชคไหมครับเกิดวันที่6พฤษภาคม2510ครับปีมาแมววันเสาร์ครับอาจารย์ดวงจะมีโชคไหมนะครับกี่โมงไม่รู้ใช่ไหมไม่ทราบเวลาเกิดครับผมไม่ทราบเวลาแสดงว่างวดที่ผ่านมาไม่มีแน่เลยคุณจะมีโชคใหญ่ครับงวด16ตุลาฟันธงกลางเดือนตุลากลางเดือนใช่ไหมอาจารย์งวดนี้อย่าเพิ่งเล่นเสียตังค์งวดที่แล้วก็ไม่น่ามีใช่ไหมคะถูกต้องไม่ได้ยินเสียงพี่เขาเลยอยู่เป็น Facebook ครับอ๋อ Facebook ครับผมบอกได้เลยนะครับว่า16ตุลาฮะเห็นหน้าเห็นหลังครับชัดเจนครับครับโอเคครับมานะครับให้จัด9นะครับกับอาจารย์กิติฝากเรื่องทัวร์แล้วกันนะครับเชิญครับค่ะก็หลายคนนะคะก็จะเปลี่ยนปีใช่ไหมคะปีใหม่ไทยก็ New Year ก็มกราคมนะคะปีใหม่อุ้ยปีใหม่สากลปีใหม่ไทยก็ไปเมษานะคะ New Year ทุกคนก็มองว่าเป็นปีใหม่แล้วแหละดาวมันก็ย้ายมาแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นมหาเรื่องไม่มั่นใจเรื่องดวงเนาะดวงชงดวงตกจะดีไม่ดีนะคะการจัดทัวร์เราในครั้งนี้จริงๆอ่ะมีการไปไหว้เพื่อที่จะสะเดาะเคราะห์ด้วยจริงๆเนาะไปไหว้องค์ไทยสวยไปฝากดวงกับองค์ไทยสวยเอี้ยองค์ไทยสวยเอี้ยเนี่ย
เป็นเทพเจ้าแบบไหนทำหน้าที่อะไรองค์ท้ายสวยเอี้ยเนี่ยท่านมีหน้าที่คุ้มครองและดูแลดวงชะตาของทุกคนนะคะทั้ง12ราศีเลยอาจารย์ปัดเป่าสิ่งที่เป็นอวมงคลทั้งหลายพอเปลี่ยนปีไปเนี่ยดวงเราไม่ดีที่ภาษาโหรทั่วไปจะบอกว่าชงนะคะชงคือการปะทะ คือไม่ดีนะคะเราก็ไปไหว้แก้ดวงกันในครั้งนี้ได้ด้วยนะคะวันที่อาจารย์เลือกที่ฮ่องกงเนี่ยมีหอพระนะคะหอองค์ไทยสวยเอี้ยทั้งหมด60พระองค์เลยเราก็สามารถที่จะไปเขียนเทียบนะคะฝากดวงไว้ที่นู่นได้แก้ดวงแบบจีนโบราณเนาะไม่เสียเที่ยวนะคะในการไปครั้งนี้สำหรับคนที่ดวงไม่ชงก็สามารถที่จะไหว้องค์ไทยสวยเอี้ยเพื่อฝากดวงชะตากับองค์ท่านให้คุ้มครองเราเนี่ยทั้ง12เดือนเนี่ยนะคะใน1ปีเนี่ยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุปสรรคอันตรายต่างๆทั้งสิ้นทั้งมวลได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหลายท่านที่เดินทางกับเราเนี่ยได้ไหว้พระทําบุญแล้วยังได้ฝากดวงนะคะเป็นประเพณีจีนโบราณมาที่สืบทอดกันมาเป็นพันๆปีเลยนะคะหลายๆพันปีไปรับพลังดาวพฤหัสใช่ค่ะมันจะได้ผลมากๆเลยนะคะสำหรับการฝากดวงกับองค์ไทยสวยเอี้ยอาจารย์ต้องขอฝากไว้เลยสำหรับที่เมืองไทยมีแต่การฝากดวงที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะจัดกันก็ช่วงประมาณหลังกุมภาไปหลังวันที่4ไปนะคะคือเปลี่ยนปีนักษัตริย์เป็นปีแบบจีนไม่ทันใช่แต่เราเนี่ยไปฝากไว้ก่อนเลยก่อนคุณจะถึงกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะรู้ไหมคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณบ้างตรงนี้น่าสงสารครับผมก่อนจะการนะครับเรื่องราวของซูเปอร์บีบีแม็กครับนี่คือเรื่องราวของสมุนไพรที่เรียกว่าบำรุงร่างกายของสุขภาพท่านชายครับมีส่วนผสมของตังถังเช่าสมจีนมะค่านะครับที่ยุโรปจีนอเมริกาเอเชียให้การยอมรับนะครับแก้อาการเขาเรียกว่าเป็นภูมิต้านทานต่างๆหรือว่าช่วยแก้อาการอ่อนล้าต่างการบำรุงเลือดนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับและที่สำคัญผ่านอย.แล้วก็ GMP นะครับที่ได้รับการรับรองจากทั้งในและต่างประเทศนั่นเองใครที่สนใจครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์089888นะครับ0639นะครับ089888นะครับ6729นั่นเองนะครับนี่คืออีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะมาบำรุงร่างกายให้ทุกๆท่านที่มีปัญหาของสุขภาพได้เขาเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็เขาเรียกว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองอายุยืนยาวนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ซูเปอร์บีบีแม็กนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมนะฮะจางกิติอาจารย์ก้าวต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีสุขครับสวัสดีครับ